คถึงตรงที่ลุงอยากจะมาแล้วนะได้มาถึงตรงที่อยากจะมาแล้วดังใจแล้วตรงนี้ครับเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งของเกาะพูนี่ไอแลนด์นักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะมากครับตอนเช้าเช้าช่วงนี้ถ้าต้องเที่ยวเยอะมากเลยตอนนี้ลุงก็ได้ลงมาข้างล่างแล้วนะลงมาข้างล่างแล้วเมื่อจากอยู่ข้างบนตะกี้อยู่ข้างบนสุดโอ้แล้วคุยก็ไม่ค่อยจะได้ครับถ่ายคลิปก็ไม่ค่อยสะดวกคนเยอะเห็นเราถ่ายคลิปนี้จับตามองนี่ซุบซิบนินทากันจุ๊บจุ๊บจิบเลยนะคนฝรั่งนะเป็นทุกครั้งที่เจอเห็นถ่ายคลิปถ่ายรูปก็ไม่ได้นะฝรั่งซุบซิบนินทากันทันทีเลยว่าอินเดียถ่ายรูปถ่ายคลิปบ้าบ้าบอเลยพวกเขาไม่รู้พวกเขาไม่เข้าใจนะมันก็ไม่เป็นไรเรามาถึงที่จุดหมายทางของเราแล้วตอนนี้นิดเดียวนะอยากจะมาตรงนี้หลายปีแล้วอยากจะมาได้มาสมอยากแล้วตายสวยๆครับแต่คนไม่ค่อยจะเล่นน้ำอะไรเลยเหมือนเมืองไทยนะเพราะว่าลมแรงคลื่นน่ากลัวมากเลยคลื่นนะน่ากลัวแดดเผาก็น่ากลัวด้วยมันมีคนไม่มีอะไรหรอกเหมือนมันไม่เหมือนเมืองไทยคลื่นเป็นน่ากลัวคลื่นใหญ่น่ากลัวมากก็ประมาณนี้ก็จบนี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม